นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละลงกันเนี่ยนะครับนะก็แน่นอนแล้วว่ากำไรจะดีนะครับถ้านะครับถ้านะครับถ้าไม่มีการทำประกันความเสี่ยงเราก็จะเห็นลงกันในเครือปตท.เองอาจจะไม่ได้กำไรหวือหวามากนักในไตรมาสที่2เพราะจะมี hedging loss เข้ามาฉุดแล้วก็สุดท้ายก็คือSPRC เนี่ยยังไม่ได้มีการที่จะลงทุนหนักๆนะครับเหมือนตัวของไทยออยล์ที่เขาลงทุนพวก CFP แล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยคุณเอผมได้ยินตอนนี้หลายๆสำนักเลยบอกว่าตอนนี้เข้าทางหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเลยล่ะโรงกลั่นเนี่ยมาเลยอะนะโอ้โหเพียงแต่ว่าเราก็เคยทักกันนะว่าค่าการกลั่นสูงๆแต่มันคงไม่สูงไปตลอดหรอกนะแต่ช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามันสูงคุณเอมองหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นดีไหมถ้าใช่คิดว่าหุ้นตัวไหนเด่นที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นครับคุณเอครับครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นเรามองดีมาตั้งพักหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของค่าการกลั่นเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ยังอยู่ประมาณสัก25เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ขึ้นไปจะแตะ historical high ที่เขาเคยทำมา26เหรียญกว่าๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของไตรมาสนี้ก็สูงกว่านะครับนะเกือบประมาณ20เหรียญละนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละโรงกลั่นเนี่ยนะครับนะก็แน่นอนแล้วว่ากำไรจะดีนะครับถ้านะครับถ้าไม่มีการทำประกันความเสี่ยงนะครับจากราคาน้ำมันก็คือไม่มีการทำ hedging อ่ะที่เรารู้จักกันง่ายๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านะครับโรงกลั่นในเครือของปตท.เนี่ยเขามีนโยบายการทำ hedging อยู่แล้วนะครับแล้วแต่ใครใช่ครับแล้วแต่ใครจะได้ทำ hedging มากหรือน้อยนะครับคือถ้ามองในด้านตรงกันข้ามก็คือก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในถ้าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเขาจะมีผลขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงนะครับแต่แน่นอนมันก็คือช่วยบาลานซ์เพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าทิศทางราคาน้ำมันหรือค่าการกลั่นเนี่ยมันจะขึ้นสูงต่อเนื่องตลอดไปในทางกลับกันสมมติไตรมาสหน้านะครับเกิดค่าการกลั่นลงราคาน้ำมันลงเนี่ยการทำ hedging ของเขาจะทำให้เขาสามารถจะล็อกราคาที่เขาขายเนี่ยได้สูงนะครับคือพูดง่ายจะมีกำไรจากการทำประกันความเสี่ยงแต่จะมีขาดทุนจากการขายจริงที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการแค่บาลานซ์นะครับทำให้ในแง่ของงบเนี่ยมันไม่ได้มีการที่จะเหวี่ยงไหวจนเกินไปนะ บางคนไม่ทำเฮดจิ้งเลยเนี่ยนะครับบางทีกำไรไตรมาสนี้ก็โอ้โหสูงโต่งไปเลยนะครับนะเพราะมีแต่กำไรทั้งสต็อกเกนแล้วก็กำไรที่เกิดจากค่าการที่ได้ขึ้นมาจริงๆนะครับเป็นตัว GIM ของตลาด Market GIM จริงนะครับแต่พอถึงจังหวะลงโดน2ข้างเลยนะครับ GIM ก็หดตัวลงแล้วก็โดนสต็อกลอสหนักด้วยนะครับนะก็ต้องมองไปในด้านก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเวลากำไรก็กำไรไม่ได้เยอะมากถ้าคนทำ hedging นะครับแต่ถ้าเวลาขาลงก็ไม่ได้เจ็บหนักนะครับนะก็เป็นคนแบบเดินสายกลางๆนะปตท.ก็จะดำเนินนโยบายแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลงกันในเครือปตท.เองอาจจะไม่ได้กำไรหวือหวามากนักในไตรมาสที่2เพราะจะมี hedging loss เข้ามาฉุดด้วยบางส่วนแต่ตัวที่นอกจากเครือปตท. SPRC นะครับอันเนี้ยเขาไม่ได้มีนโยบายในการทำ hedging loss อยู่แล้วนะครับส่วน ESO เนี่ยผมไม่เราไม่ได้ cover เราเลยตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นลงกันก็คงน่าจะ enjoy จากในแง่ของตัวค่าการกันที่สูงขึ้นทั้งหมดนะครับและในของตัว CJ&B เราก็ให้ SPRC เนี่ยเป็น top pick เพราะว่าตอนนี้เนี่ย SPRC ได้แคตตาลิสต์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าการกันที่พุ่งสูงขึ้นอันที่1 นะครับ2ก็คือไม่มีการทำ hedging ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดการขาดทุนจากตัวประกันความเสี่ยงในไตรมาส2นะครับ3ก็คือตัว SPRC เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว configuration ของโรงกลั่นเขาเนี่ยทำตัวน้ำมันแก๊สโซลีนหรือว่าน้ำมันเบนซินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยcrack spreadก็คือcrack spreadน้ำมันเบนซินก็คือเอาน้ำมันเบนซินลบด้วยน้ำมันดิบเนี่ยนะครับมันพุ่งสูงขึ้นมากเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเป็นฤดูร้อน driving season ฤดูการขับรถนะครับนะช่วงนี้เห็นเลยครับนะเช้าติดเย็นติดทุกเวลามันทำให้เราเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วดีมานด์จะชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่โรงกลั่นเองเนี่ยจะ enjoy ได้ประโยชน์จากส่วนต่าง crack spread ของแก๊สโซลีนที่ปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเนี่ย SPRC เขาผลิตแก๊สโซลีนมากกว่าชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือSPRC เนี่ยยังไม่ได้มีการที่จะลงทุนหนักๆนะครับเหมือนตัวของไทยออยล์ที่เขาลงทุนพวก CFP แล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยแต่ว่า SPRC ยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนตรงนั้นเพราะฉะนั้นปีเนี่ยด้วยกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นฟรีแคชโฟลว์ก็จะเหลือเยอะนะกระแสเงินสดอิสระพูดง่ายๆเลยว่าจะจ่ายปันผลได้สูงอย่างที่เราเคยประมาณการก็คือประมาณ90สตางค์นะครับจากราคาตรงนี้ก็เห็นเนี่ยนะ 7% นะครับ dividend yield เนี่ย 7% นะครับนะแต่หุ้นพวกนี้นะครับนะขอเตือนนิดนึงเลยว่าเราอย่าไปยึดติดว่าเราจะถือหุ้นพวกนี้เพื่อรับเงินปันผลนะครับไม่ใช่หุ้นถือยาวไม่ใช่หุ้นปันผลครับมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันเป็นหุ้นวัฏจักรซิคลิคอลต้องเข้าใจมานิดหนึ่งนะครับคือถ้าเราบอกเออซื้อตรงนี้13แล้วไปรอ 7% นะปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าที่เขาจะจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอแคปิตอลลอสนะคือขาดทุนจากราคาหุ้นมากกว่าปันผลที่ได้รับ
ต้องระวังพูดง่ายเลยว่าเรากะว่าได้90ตังค์แต่ปรากฏว่าปลายปีค่าอันกันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับนะทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติค่าอันกันกลับไปเหลือ6-7เหรียญต่อบาร์เรล6-7เหรียญนะครับ SPRC อาจจะลงไปถึง10บาทนะครับซึ่งเราจะมี capital loss เนี่ย3บาทต่อหุ้นแต่ไปรอรับปันผล90สตางค์เนี่ยมันไม่คุ้มนึกออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองตัวพวกหุ้นพัฒจักรเป็นหุ้นปันผลหุ้นปันผลจะต้องมีลักษณะที่กระแสเงินสดเนี่ยนะครับมีความเสมอสูงนะครับกำไรเนี่ยนะครับนะก็มีความ stable คือไม่ได้หวือหวาไม่ได้ขึ้นไม่ลงมากนักแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วก็สามารถจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องนะครับนะซึ่งเราก็จะเห็นในพวกกลุ่มเทเลคอมมั่งกลุ่มไฟฟ้ามั่งนะครับนะหรือกลุ่มอาหารบางตัวนะครับก็จะจ่ายปันผลได้สูงนะรวมถึงกลุ่มธนาคารอย่างตัวทิสโก้นะแล้วก็กลุ่มพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้นะครับถือว่าเป็นหุ้นปันผลได้จริงๆนะแต่หุ้นซิคลิคอลไม่เหมาะกับการเป็นหุ้นปันผลนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องเล่นดีๆต้องทำความเข้าใจใหม่กับหุ้นที่เป็นวัฏจักรด้วยนะครับครับครับทางหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยโดยคุณเอคุณกิติชาญศิริสุขอาชามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มลงกลั่นและเลือก SPRC เด่นที่สุดในกลุ่มนี้CGS CIMB ประเทศไทยแนะนำซื้อ SPRC แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับคุณเอครับปลายปีเราให้เป้า15บาทครับครับคาดการปันผลปีนี้ 7% แต่คุณเอย้ำเลยย้ำนักย้ำหนาเลยว่าหุ้น SPRC เนี่ยเป็นหุ้นวัฏจักรไม่ใช่เหมาะที่จะเอาไว้ถือยาวๆกินปันผลไม่ใช่นะให้ถือเป็นเรื่องติดป้ายนวมกันแล้วกันเป็นของแถมกันแล้วกันนะมันต้องเป็นหุ้นเล่นรอบอ่ะหุ้นวัฏจักรนะครับอย่าง SPRC นะครับหลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุด Money Plus 008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับนะโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนสิทธิ์เก่าได้แต้มต่อสิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยนะโปร6เดือน6ครับสมัคร1บวกหนังสือลงทุน1เล่มสนใจติดต่อสอบถามทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ